อยากให้คุณอยู่เสมอจากวันนี้คงต้องมีวันพบเจอออกไปทั้งโรงเรียนแต่ไม่ได้แสดงทั้งโรงเรียนใช่ไหมหนิดูหน้าเขาอีกรอบนึงโอ้โหฝุ่นเลยนะเอาไปเลยอ่ะน้องเป็นสาวคนแก่ยังบ่เคยแบบบ้านอยู่แดนอีสานได้แค่แดดย้ายแรงบ้านบ้านจะมีใครได้ใครได้ต้องการจะมีใครได้ใครได้ต้องการไม่ต้องน้องนั้นแม้นต้องการจะคอยสร้างสรรค์บ้านป่าเช้าก็ไปทำได้มีแม่หมูและลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันเราแสดงใช่ไหมค่ะตื่นกันหรือยังตัวหนาโดดแล้วตั้งเสียงแม้ด้วยเนาะไม่ไหวนับพุงอะไรถึงแม่ดูน้องๆหายไปไหนไปเรียกมาน้องมีแล้วอย่าบังต้นไม้ค่ะขยับมาอีกขยับมาอีกเรียกมาทำไมล่ะแม่โอ้ที่แม่เรียกมาวันนี้ก็ไม่มีเรื่องสำคัญมากเรื่องอะไรล่ะแม่อ๋อดูสิลูกๆโตกันแล้วลูกๆสมควรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองดูสิป้าข้ามบ้านเขามาขวดแม่ลูกเขาได้ล้านอุ้ยแม่จะปวดหัวไปหมดแล้วแล้วเมื่อไหร่ลูกจะได้ดีเหมือนเก่ามั้งเอาไว้แม่ภูมิใจสักครั้งนึงแม่อิจฉามากรู้ไหมว้าวภูมิจริงๆแม่นี่ภูมิมากเงินก็ไม่มีหนี้ก็เยอะลูกนะต้องไปหางานหาการต้องมาลูกครับเอ้ยโตแล้วตู้แล้วนะโตจริงๆค่ะโอเคออกไปทำงานหาบ้านหาเรือนเอาไปมีไปไม่มีเงินมีแต่นี่เอาไหมแม่หมูตัวนี้ถ้าขายบอกผมเด้อผมจะซื้อต่อลูกสมบูรณ์มากและแล้วลูกหมูทั้ง3ตัวก็ได้แยกย้ายกันไปหาอุปกรณ์ที่จะสร้างบ้านเป็นของเป็นที่อยู่ของตนลูกหมูตัวที่1และเพื่อนๆได้ช่วยกันสร้างบ้านที่ทำจากทองI'm sorry.
ที่2และเพื่อนๆได้ช่วยกันสร้างบ้านที่ทำจากไม หมูวิ่งทันไหมหมูนะเหมือนมากเลยบ้านที่สร้างด้วยอิฐย่อมมีความแข็งแรงทนทานทำให้หมาป่าไม่สามารถทำอันตรายลูกหมูได้เปรียบเหมือนความรักความสามัคคีของคนเราถ้ามีความรักความสามัคคีกันจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับพวกเรา